เอาล่ะครับคุณเท็ดดี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงลงมือทำแล้วครับท่าทางน่าจะรีบทำไมมีสองแบบก็อันนี้เอาไว้ใส่เป็นไอ้นี่ไงที่เธอบอกแล้วว่าเธอต้องการให้มันดูเหมือนเป็นซุปเด็กอ่ะถ้าไม่เอามาตรวจนะก็เปลี่ยนสูตรเขาไปทั่วดูฮะความสวยงามคือจริงๆเบเกอรี่เนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวนะฮะไม่อยากให้ทุกคนมองว่ามันเป็นอะไรที่มันยากหรือว่ามีเมนูที่ซับซ้อนนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นอะไรที่มันอลังการมันจะมีเลเวลของมันเมนูง่ายๆอย่างเช่นปาท่องโกจิ้มนมข้นหวานก็อาจจะเป็นเบเกอรี่ก็ได้แค่ดูมีสาระฟังดูดีมีสาระอีกแล้วนะครับเรื่องจะผัดนะครับแน่นอนต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตนะครับหลังจากได้สาระที่คุณเท็ดดี้ไปอ่านในอินเทอร์เน็ตมาหยอกเรามาดูการทำแกงกะหรี่กันดีกว่าครับอันนี้เนี่ยจะเป็นแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะสไตล์ญี่ปุ่นแบบสำเร็จรูปนะครับก็เขาจะมีแบบเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วก็เผ็ดปานกลางเพื่อความอีซี่นะฮะเราก็จะหั่นนิดนึงทำอะไรอ่ะโยโบแบบกลิ่นอะไรวันนี้ที่นี่ใส่เหมือนป้าเลยขวดใหม่ที่ซื้อให้คนละกินกันคนละกินมามิอยากเป็นน้ำตาลโอ้อร่อยอร่อยจะแย่เหรอวะเดี๋ยวนะครับนี่แข่งทำอาหารหรือเล่นขายของกันครับเนี่ยสงสารกรรมการจริงๆทุกครั้งที่เราทำอ่ะเป็นอย่างนี้จริงอย่างนี้เราเคี่ยวไว้สักพักนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวมาทอดหมูทงคัตสึดีกว่าหรือว่าหมูชุบแป้งทอดง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่เรามีแป้งปรุงรสครบสูตรนะฮะกระเทียมพริกไทยตราโกกิอันนี้คือเขาเป็นแบบปรุงรสกระเทียมพริกไทยอยู่แล้วหมูทอดของเรานะฮะเราอยากให้ผิวข้างนอกเนี่ยแบบกรุบๆกรอบๆนะครับมีผิวสัมผัสอันนี้ก็เลยใช้เกล็ดขนมปังนะครับตราโกกินะฮะแป๊บนึงขอเอาใจก่อนได้ไหมได้โอเคในระหว่างที่เราจะทอดหมูนะฮะเราต้องการให้ตัวหมูกับแป้งแล้วเกล็ดของเราเนี่ยติดกันดังนั้นเนี่ยเราเลยต้องมีตัวเชื่อมนะฮะอันนี้ก็คือเป็นไข่ไก่ด็อกเตอร์เฮนนะครับสูตรธรรมชาติได้ตัวช่วยดีๆแบบนี้เรามาดูกันครับว่าคุณเท็ดดี้จะทำทงคัตสึออกมาหน้าตาเป็นยังไงสองพี่น้องเล่นอะไรกันครับเนี่ยจะเสร็จไหมเนี่ยเมนูเนี่ยยังไงก็ชนะพูดเลยคุณเท็ดดี้บ่นอะไรครับงงงงงงอยู่นั่นแหละทงคัตสึสีเหลืองอารามน่ากินมากครับเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าหมูจะเป็นยังไงต่อให้ของเราอร่อยห่อลงมาจากฟ้ายังไงนะเจอเมนูนี้ทำไป2ชั่วโมงอ่ะกูเพาะเราก็แห้งอยู่ดีอ่ะก็ไปเวฟสิโอ้โหมันไม่อั้นจริงๆอ่ะกรรมการนะฮะถ้าซอสไม่พอมาเติมได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูวาฟเฟิลหมูทอดทงคัตสึซอสแกงกะหรี่เมนูสุดพิเศษที่คุณเท็ดดี้ทดลองทำหาข้อมูลและค้นคว้าสูตรมาจากอินเทอร์เน็ตของคุณเท็ดดี้ก็จะมีความแข็งความกรอบแต่ความกรอบจะความกรอบวันนี้เรามีเมนูต้มแซ่บเอ็นหมูแก้วน้ำมะขามจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะเริ่มด้วยต้มน้ำซุปจนกระทั่งน้ำเดือดใส่ตะไคร้บุกข่าอ่อนหั่นบางและใบมะกรูดต้มจนเดือดอีกครั้งแล้วลดไฟอ่อนใส่เอ็นหมูแก้วลงเคี่ยวจนสุกนุ่มและน้ำซุปเริ่มงวดปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสและน้ำปลาใส่พริกขี้หนูสวนบุกและลูกชิ้นต้มพอสุก
ใส่ผักชีฝรั่งหั่นข้าวคั่วโขลกต้มจนน้ำเดือดแล้วปิดไฟตักต้มแซ่บเอ็นหมูแก้วน้ำมะขามใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งวางพริกแห้งทอดรับประทานคู่กับข้าวสวยก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องติดตามกันนะคะ